มิสฟิลิปปินส์คว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2018นิ้โสพิดาทำดีที่สุดรอบท็อป10นะครับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2018รอบตัดสินเริ่มขึ้นในเวลา7นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยวันจันทร์ที่17ธันวาคมณ Impact Arena เมืองทองธางนีโดยมีสตีฟฮาวี่นะครับรับหน้าที่พิธีกรประจำเวทีเช่น3ปีที่ผ่านมา สำหรับการประกวด Miss Universe 2018รอบตัดสินหรือว่า Final Round ครั้งนี้นะครับก็ได้ใช้ระบบการคัดเลือกสาวงามเข้ารอบคือ20คนสุดท้าย10คนสุดท้าย5คนสุดท้ายและก็3คนสุดท้ายเพื่อหาสาวงามเพียงหนึ่งเดียวจาก94ประเทศทั่วโลกโดยช่วงแรกจะแบ่งออกเป็น94สาวงาม3กลุ่มตามทวีปต่างๆได้แก่กลุ่มทวีปอเมริกากลุ่มทวีปยุโรปกลุ่มทวีปแอฟริกา แล้วก็กลุ่มเอเชียแปซิฟิกจากนั้นก็จะคัดเลือกสาวงาม5คนในแต่ละกลุ่มทวีปรวม15คนและมีกลุ่มวายการนะครับก็คือการคัดเลือกสาวงามจากกองประกวดโดยไม่อิงตามกลุ่มทวีปอีก5คนรวมเข้าสู่รอบ20คนถัดจากนั้นนะครับก็คือคัดเลือกสาวงามเข้ารอบ10คนโดยให้ทั้ง20คนพูดถึงแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตภายในเวลา15วินาที โดยสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ10คนที่เดินอวดโฉมในชุดว่ายน้ำจากแบรนด์สิริวัณณวรีและก็ชุดราตรีตามด้วยการคัดเลือกสาวงามจาก10คนเข้าสู่รอบ5คนโดยทั้ง5คนก็ได้รับคำถามในหัวข้อที่แตกต่างและก็ต้องตอบคำถามภายใน30วินาทีจากนั้นจึงประกาศชื่อสาวงาม3คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถามชิงตำแหน่งมิสยูนิเวอร์2018ซึ่งก็ได้แก่แคทรีโอน่เกร มิส s ูเน v e r s ์ฟิลิปปินส์ t ทมารินกรีนมิส s ูเนเว r ร์แอฟริกาใต้แล้วก็เอสเตฟานีกุติเอลเรสนะครับมิส s ูเน v e r ร์เวเนซุเอลาจากนั้นจึงประกาศชื่อสาวงาม3คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถามชิงตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์2018โดยทั้ง3คนจาก3ประเทศก็ได้รับคำถามเดียวกันที่ว่า ซึ่งแต่ละสาวงามต้องตอบคําถามนะครับเพื่อแสดงทัศนคติแล้วก็ไหวพริบให้ออกมาดีที่สุดในระยะเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงนาทีลุ้นนัดทึกนะครับเมื่อการประกาศผลผู้ชนะเลิศนะครับก็คือมิสยูเนเวร์คนล่าสุดคือใครผลปรากฏว่ามิสยูเนเวร์คนล่าสุดประจำปี2018ก็คือนางสาวแคทริโอนาเกรอายุ24ปีจากสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ที่สามารถเอาชนะใจกรรมการไปได้นะครับ โดยแคทรีโอนาเกรนะครับเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินออสเตรเลียปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนางแบบพิธีกรรายการโทรทัศน์และก็นักร้องจบการศึกษาปริญญาโทด้านทฤษฎีดนตรีทั้งยังเป็นนักรณรงค์เรื่อง HIV นะครับให้กับองค์กรเลิฟเยอร์เซฟีเรวมไปถึงเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนให้กับนักเรียนในโครงการยังฟุกัสเอ็นะครับ ตามด้วยตำแหน่งรองมิส s ันิเวิร์ส2018อันดับหนึ่งก็ได้แก่นางสาวแทมเปรินกรีนอายุ23ปีสาวงามจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประกอบอาชีพนางแบบและปัจจุบันกำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์เอกกุมาราเวชศาสตร์ณนะ n า v v r s s t y y of c p p Town ดยเธอเป็นผู้เริ่มคมเปญนนะครับซึ่งเป็นการรณรงเกี่ยวกับวันโลกและตำแหน่งรองมิส s ินเวิร์ส2018อันดับ2ไดนแก่นางสาวเอสเตฟานีกุติเอเรสนะครับสาวงามจากสาธารณรัฐบริวาแห่งเวเนซุเอล่าอายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในเวเนซุเอล่าและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ในอนาคตนะครับ